ล่าสุดนะครับลิซ่ากับจีซูเนี่ยได้มาอัปเดตทีมฮาโลวีนล่าสุดแฟนๆบอกว่าไม่แปลกใจนะครับถ้าเป็น2คนนี้ยังไงเนี่ยความกวนนะครับก็มาเกินร้อยแน่นอนสวัสดีครับทุกคนก็แฟนๆนะครับเพิ่งพูดไปหยกๆว่าวันนี้เนี่ยสาวๆนั้นจะมาทีมฮาโลวีนกันไหมเพราะว่าคนแรกนะครับเจนี่เนี่ยก็ได้ทำการเปิดมาแล้วด้วยทีมที่คนไทยนะครับเรียกว่าแม่นางคำเกี้ยวก็ตัวเจนี่นะครับถือได้ว่าชอบในการแต่งตัวในวันฮาโลวีนมากอยู่แล้วปีนี้นั้นเธอก็มาเหมือนเดิมแต่ว่าเธอนั้นไม่ได้อยู่ในเกาหลีแล้วก็ไม่ได้ถ่ายชุดให้บลิงดูด้วยนะครับว่าชุดเธอเนี่ยเป็นยังไงก็หวังว่านะครับถ้าเจนี่เนี่ยมาอัปเดตอีกรอบเหล่าบลิงนั้นจะได้เห็นเต็มชุดกันนะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับพอเหล่าแฟนๆเห็นเจนี่มาอัปเดตแบบนี้แล้วก็คาดหวังนะครับว่าเมมเบอร์อีก3คนที่เหลือเนี่ยจะมาอัปเดตกันบ้างเพราะว่าบลิงหลายคนนะครับก็คิดถึงกันมากๆเหลือเกินแล้วมาล่าสุดนี้นะครับขอสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นจริงๆเพราะว่าก็ได้มีเมมเบอร์อีก2คนนะครับได้มาอัปเดตตามก็เป็นตัวลิซ่านะครับกับพี่จีซูเนี่ยที่มาอัปเดตถือว่าเป็นคู่นี้นะครับได้อยู่ด้วยกันอีกแล้วเป็นพี่ใหญ่ของวง Blackpink กับมังเน่ของวง Blackpink อยู่ด้วยกันก็ไปดูลุคของพวกเธอกันเลยว่าฮาโลวีนในปีนี้เนี่ยตัวลิซ่ากับพี่จีซูนะครับจะมาในลุคอะไรกันมาเริ่มกันที่ลุคของพี่จีซูนะครับถ้าใครเดาไม่ได้เนี่ยแอดมินก็ว่าค่อนข้างแปลกแล้วนะเพราะว่าชื่อนะครับก็มีตัวใหญ่ๆอยู่บนหัวพี่จีซูเลยใช่แล้วครับครั้งนี้เนี่ยพี่จีซูนั้นมาคบเป็นลิซ่าจากลุคใน MV การโซโล่ครั้งแรกของลิซ่านะครับถือได้ว่าพี่จีซูเนี่ยคบได้เหมือนมากๆเลยนะครับก็ไม่รู้นะครับว่าเหมือนขนาดนี้เนี่ยไม่แน่ว่าทุกอย่างบนตัวของพี่จีซูนะครับอาจจะเป็นของลิซ่าหมดเลยพี่จีซูนะครับอาจจะไปทำการหยิบยืมวิกของ YG มาเพื่อลุคที่เท่นะครับแล้วก็ค่อนข้างเหมือนลิซ่ามากๆเลยมาต่อกันที่ลุคของมังเน่อย่างลิซ่ากันบ้างบอกได้เลยนะครับว่าถ้าไม่พีคเนี่ยไม่ใช่ลิซ่า Blackpinkเพราะว่าครั้งนี้นั้นลิซ่านะครับมาในทีมตุ๊กตาใน Squid Game เลยก็ถือว่าเป็นซีรีส์ยอดฮิตของประเทศเกาหลีนะครับในช่วงปีนี้ลิซ่านั้นเลยเอามาแต่งในวันฮาโลวีนซะเลยนะครับก็บอกได้เลยนะครับว่าหน้าม้าเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากๆส่วนลิซ่านั้นก็ดูมีความสุขดีนะครับในการแต่งลุคนี้ก็ไปดูคอมเมนต์ของเหล่าแฟนๆชาวอินเตอร์กันบ้างนะครับว่าเขาคิดยังไงกับลิซ่ากับจีซูในการแต่งลุคฮาโลวีนนะครับในวันนี้คนแรกนะครับได้บอกว่าฉันคิดไว้อยู่แล้วว่าถ้าเป็น2คนนี้เนี่ยต้องมีอะไรที่ตลกแล้วก็ไม่คาดคิดแน่นอนฉันคาดว่าหน้าม้าทรงนั้นนะครับลิซ่าเนี่ยน่าจะทำเองตอนเปิดมาในตอนแรกนั้นฉันคิดว่าจีซูเป็นลิซ่าลิซ่าเป็นจีซูสองคนนี้เนี่ยสร้างความสับสนได้ดีจริงๆชุดของลิซ่านั้นน่ารักมากคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าไม่ผิดหวังกับลุคฮาโลวีนของลิซ่าในวันนี้เลยไม่ว่าจะยังไงนะครับลิซ่าเนี่ยก็สามารถทำให้เรายิ้มได้เสมอก็เป็นประมาณนี้นะครับแฟนๆหลายคนก็ค่อนข้างมีความสุขนะครับที่เห็นพี่น้องสองคนนี้ได้กลับมาทำอะไรสนุกๆด้วยกันนะครับโอเคครับก็จบลงไปแล้วสำหรับคลิปนี้ตอนนี้นั่นก็เหลือแค่โรเซ่แล้วนะครับในการมาอัปเดตฮาโลวีนก็ไม่รู้นะครับว่าเธอเนี่ยมีลุคที่เตรียมไว้หรือเปล่าก็คงต้องมารอดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยแอมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ